จีโฮมก็ราววันนี้จะพาทุกคนมาตอบทุกปัญหาเรื่องบ้านที่เจ้าของบ้านทุกคนอยากรู้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้ำก็อยู่กับพี่การแล้วค่ะพี่การนะคะชื่อจริงชื่อว่าการนาตาบุรีปะคะไม่ใช่ครับสวัสดีครับผมการบุญสำราญจิตนะครับก็ปัจจุบันเป็นวิศวกรของ CPAC Construction Solution นะครับเป็นวิศวกรที่ดูแลเรื่องปัญหาโพรงใต้ดินนะครับวันนี้นะคะน้ำก็ได้รวบรวมคำถามนะคะจากเจ้าของบ้านหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นจาก Facebook ของ SCG Home นะคะจากคอมเมนต์จาก Inbox ต่างๆนานานะคะเริ่มที่คำถามแรกเลยค่ะที่บ้านยังผ่อนไม่หมดเนี่ยสามารถทำกับ Feel Good ได้ไหมคะก็ติดต่อธนาคารดีกว่านะครับน้องเล่นค่ะอันนี้ของน้ำเองนะคะบริการเติมเต็มปิดโพรงใต้บ้านหรือว่าฟิลกู๊ดเนี่ยคืออะไรคะพี่การเป็นบริการโซลูชันที่ CPAC Construction Solution นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเรื่องโพรงใต้บ้านอย่างมีประสิทธิภาพแก้ด้วยวิธีทั่วไปที่ทำกันนะครับก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับวิธีการนี้ก็เสนอวิธีการที่ปิดโพรงแล้วมีประสิทธิภาพในระยะยาวมากกว่านะครับค่ะวัสดุที่เติมไปคืออะไรคะพี่การก็วัสดุที่เราเติมไปนะครับต้องบอกว่ามันเป็นวัสดุที่ประกอบไปด้วยซีเมนต์นะครับกับสารผสมเพิ่มซึ่งคุณสมบัติของมันเนี่ยเราออกแบบให้มันมีคุณสมบัติการซุดตัวของตัวมันเองนะครับน้อยกว่าดินความคงทนในระยะยาวก็ดีกว่าดินนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ออกแบบให้วัสดุเนี่ยมันไหลเข้าไปในโพรงเติมเต็มจุดที่เรามีปัญหาทั้งหมดครับถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไปเจอสัตว์เลื้อยคลานนะคะอย่างเช่นงูหรือตัวเหี้ยในโพรงใต้ดินเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงดีคะพี่กันครับก็เบื้องต้นเราก็ต้องเอาสัตว์เหล่านั้นออกมาก่อนนะครับจริงๆเราก็มีประสานงานกับพันธมิตรเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิต่างๆนะครับที่จะจับสัตว์พวกนี้ให้นะครับจริงๆก็ติดต่อเรามาได้นะครับเราก็จะมีในแต่ละพื้นที่นะครับติดต่อเรานี่คือติดต่อพี่การเลยใช่ไหมคะต่อครับก็ติดต่อเราเนี่ยแหละครับใช้เวลานานไหมคะพูดถึงจับสัตว์หรือว่าตัวฟิลกูดครึ่งวันครึ่งวันนะครับครึ่งวันเองในเคสปกติเนี่ยเราทำงานเราเริ่มทำงานประมาณ 8:30 ถึง 9:00 นะครับก็เที่ยงก็เสร็จแล้ววัสดุของฟิลกูดเนี่ยมันจะไปกดทับพื้นดินใต้บ้านให้สูดเพิ่มอีกหรือเปล่าคะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราคอนเซิร์นตั้งแต่ตอนเราเลือกใช้วิธีการนี้นะครับจึงเป็นที่มาที่เราออกแบบให้วัสดุเราเนี่ยมีน้ำหนักเบามากนะครับมันจะมีค่าหนึ่งที่เรียกว่าหน่วยน้ำหนักนะครับหน่วยน้ำหนักของหินดินทรายปกติทั่วไปก็จะอยู่ราวๆ 1,500 ถึง 1,600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับวัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ยปัจจุบันค่าน้ำหนักเราอยู่ที่500กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นคือเราเบากว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยอยู่บริเวณดินแดงทำได้ไหมคะก็ทำได้นะครับทำได้จริงดินแดงก็อยู่ในเขตที่เป็นพื้นที่ให้บริการของเราอยู่แล้วนะครับผมจริงๆดินสีอะไรก็ทำได้นะครับถ้าส่วนตัวนะครับFeel Good เนี่ยเหมาะกับบ้านแบบไหนคะบ้านเดี่ยวบ้านคู่บ้านขี้ได้ไหมคะครับเราแนะนำเป็นบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวเป็นหลังๆมีรั้วรอบขอบชิดนะครับกรณีเป็นบ้านแฝดหรือทาวน์เฮาส์เนี่ยเราอาจจะแบ่งกันไม่ได้ชัดเจนว่าโพรงนี้เป็นของบ้านนี้เท่าไหร่โพรงนี้เป็นของบ้านนี้เท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เราทำเนี่ยมันอาจจะมีลามไปขอบเขตของบ้านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าตกลงกันได้เช่นคุยกันมาแล้วนะครับ5หลังแถวนี้เรารวมการแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะเจอเหมือนกันหมดแล้วก็ตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายกันได้นะครับเรื่องปัญหากันได้ก็เราก็ยินดีทำให้ครับเรารับประกันอะไรบ้างคะแล้วทำไมถึงรับประกันแค่ปีเดียวขอสัก10ปีได้ไหมคะครับก็มีที่มานะครับที่จริงที่เรารับประกัน1ปีเนี่ยเรารับประกันตัววัสดุนะครับว่าวัสดุฟิลกู๊ดที่เติมลงไปเนี่ยนะครับจะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับแข็งแรงทำหน้าที่ที่เอาไปทดแทนดินที่มันเกิดซุดตัวแล้วทำให้เกิดช่องว่างนะครับก็อยากให้สบายใจจริงๆตัวเนื้อวัสดุเนี่ยเบสซีเมนต์นะครับเบสซีเมนต์หมายความว่าอย่างที่เราเห็นนะครับอิฐมวลเบาอิฐบล็อกหรือว่าตัวคอนกรีตที่เราใช้ก่อสร้างก็แล้วแต่นะครับในระยะยาว5ปี10ปีเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหายังไงหรือว่าอยากปรึกษาเราก็ยินดีกับเข้าไปให้บริการที่บ้านของลูกค้าทุกท่านนะครับดีจังเลยค่ะแล้วการเทฟิลกู๊ดลงไปเนี่ยมันคุ้มไหมคะเมื่อเปรียบเทียบกับการเอาหินดินทรายมาเติมอันนี้คือจุดที่แตกต่างแน่นอนนะครับเรื่องที่หนึ่งคือเราเสนอเป็นมันซอฟต์เซอร์วิสที่เป็นโซลูชันนะครับแบบที่สองก็คือถ้าเราเอาวิธีการปัจจุบันที่เราใช้กันโดยกันทั่วไปเนี่ยแก้ปัญหาแค่ชั่วคราวนะครับนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องทำมันทุกๆปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมหินดินทรายหรือแม้แต่การเสียบแผ่นรอยต่อไม่สนิททำให้ดินก็ยังไหลเข้าไปได้อยู่เนี่ยนะครับวิธีการฟิลกู๊ดก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับทำให้สิ่งที่เราเติมไปหรือแก้ปัญหาไปเนี่ยครับอยู่ได้ระยะยาวมากกว่านะครับขอบคุณค่ะครับผมแน่นอนครับมีคำถามว่าบ้านหนูเนี่ย
เริ่มเห็นโพรงแล้วแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่มากนะคะทีนี้เงินเดือนก็ยังไม่ออกค่ะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีหนูควรจะรีบทำไหมคะอยากให้เราประเมินก่อนว่าไอ้โพรงที่เกิดขึ้นเนี้ยมันหยุดหรือยังนะครับหมายความว่าแต่ละปีถ้ามันยังขยายตัวอยู่นะครับถ้าโพรงมันเพิ่มความลึกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะต้องรอก่อนนะครับถ้าโพรงอยู่ตัวแล้วเนี่ยผมก็แนะนำให้รีบซ่อมนะครับเพราะว่าโพรงเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่อยู่ของสัตว์ชอบมากนะครับมีความชื้นด้วยนะครับมุดเข้าไปก็ไม่มีใครรบกวนนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์ก็ชอบเข้าไปอยู่นะครับเจ้าของบ้านเนี่ยติดต่อเรานะครับเจอคราบงูนะครับเจอตัวเงินตัวทองวิ่งรอบบ้านนะครับแนะนำว่าควรจะรีบแก้ปัญหามันไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วทำให้เราเนี่ยไม่สบายใจเมื่อเราเดินเข้าบ้านมานะครับแพงไหมคะบริการฟีลกู๊ดก็เรียนตามตรงนะครับความรู้สึกผมก็ไม่แพงครับนะครับเนื่องจากเรารวมบริการหลายอย่างเข้าด้วยกันนะครับก็ลองติดตามดูว่าในแต่ละเดือนนะครับในแต่ละช่วงเราจะมีโปรโมชั่นอะไรมานำเสนอนะครับแต่รับรองว่าไม่แพงอย่างที่คิดแน่นอนครับค่ะก็ถือว่าครบถ้วนเลยนะคะกับทุกปัญหาเรื่องบ้านนะคะเหมือนน้ำเนี่ยก็เป็นเจ้าของบ้านเองด้วยวันนี้พี่การตอบเคลียร์มากเลยค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่จะถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามานะคะที่ช่องทางของ SCG Home นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือเว็บไซต์นะคะงั้นครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับรายการ SCG Home Go Round วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเย้